บั่นทอนใจแม่เป้ยปานวาดตัดพ้อถูกชาวเน็ตต่อว่าแรงเป็นแม่รักลูกไม่เท่ากันเป็นคุณแม่ตัวอย่างที่ทำหน้าที่ดูแลลูกและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับเป้ยปานวาดนักแสดงสาวชื่อดังที่ปัจจุบันได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อไปทำหน้าที่เป็นภรรยาและแม่ของลูกชายกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างเต็มที่ถึงแม้จะทำดีแค่ไหนล่าสุดชาวโซเชียลต้องแห่เข้าไปโพสต์คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับแม่เป้ยเป็นการใหญ่ก็เป็นเพราะแคปชั่นใต้คลิปวิดีโอล่าสุดที่เธอนำมาโพสต์ลงบน Instagram มีเนื้อหาคล้ายจะเป็นการตัดพ้อโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายของแคปชั่นที่ระบุใจความว่าตื่นเช้าพาพี่โปรดไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนพี่โปรดขอไปเล่นบ้านเพื่อนแม่ก็โอเคระหว่างรอพี่เล่นแม่ก็รีบกลับมาดูปาลินคนก็นะใจร้ายยังมาหาว่าแม่รักลูกไม่เท่าอีกโดยก่อนหน้านี้เป้ยปานวาดก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่คนดังที่เจอประเด็นดราม่าลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งและถึงแม้ที่ผ่านมาเธอจะพยายามออกมาชี้แจงแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นจนกระทั่งมีเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ต้องออกมาโพสต์ระบายความในใจซึ่งนอกจากจะได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามทั้งจากแฟนคลับครอบครัวรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงแล้วเป้ยปานวาดก็ยังตอบกลับทุกๆคอมเมนต์ด้วยอีโมจิพนมมือแทนคำขอบคุณแถมยังแสดงความคิดเห็นถึงคนที่ตัดสินเธอด้วยว่าคงมองแค่ภาพที่โพสต์ลงบน Instagramขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ